ณผู้ชมครับแมลงเศรษฐกิจในบ้านเรามีอยู่มากมายหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นผึ้งชนโรงจิ้งหรีดแต่ยังมีอยู่อีกหนึ่งชนิดครับที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันว่าเป็นแมลงศัตรูพืชแต่ว่าสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์มาอย่างยาวนานครับก็คือครั่งนั่นเองโดยทั่วไปถือว่าคลั่งเนี่ยเป็นศัตรูของพืชชนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยคลั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่ทำรายได้สู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ2รองมาจากการเลี้ยงผึ้งมูลค่าทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงคลั่งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีผลผลิตคลั่งเนี่ยก็คือรังของมันเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบแคปซูลยาให้มันผิวมันส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับคอสเมติกทำลิปสติกหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางในกิจกรรมนี้เราใช้ต้นถั่วมะแฮะเนี่ยเป็นพืชอาศัยของคลั่งปกติแล้วพืชอาศัยของมันก็คือต้นจามจุรีหรือต้นก้ามปูหรือต้นฉำฉาทางภาคเหนือที่เราเรียกกันนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยซึ่งมีความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยต่ำเราก็เลยสร้างโรงเรือนมาเพื่อที่สามารถปรับสภาพแวดล้อมได้ถ้าสถานีอากาศรายงานมาว่าความชื้นสัมผัสต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้เนี่ยเราก็จะทำการปิดฝอยละอองน้ำข้างบนเพื่อปรับให้ความชื้นสัมผัสที่หัวมะแฮะเนี่ยให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมิที่เขาต้องการความคาดหวังของทีมนักวิจัยนะครับก็คือเราต้องการที่จะให้เกษตรกรที่ทำการเลี้ยงคลั่งเนี่ยเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองของเขาเนี่ยในเขตภาคเหนือหรือในเขตภาคอีสานหรือทั่วประเทศไทยได้มีองค์ความรู้ที่มันเป็นทางวิชาการส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของโรงงานที่รับซื้อคลั่งเพื่อส่งออกต่างประเทศเขาจะได้มีผลผลิตของคลั่งเนี่ยมีปริมาณที่เสถียรนะครับเห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าแมลงตัวเล็กๆแบบคลั่งถ้ามีการเลี้ยงอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับมนุษย์ตัวโตๆอย่างเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับจากงานวิจัยนี้ส่วนใดของแมลงคลั่งที่นำไปใช้เป็นผลผลิตเพื่อส่งจำหน่ายทราบคำตอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่คลิปวิดีโอนี้พร้อมตอบคำถามที่ใต้โพสต์เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการแล้วครับคราวหน้ารีเสิร์ชอัปเดตจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ